ทุกคนผมดอนชาลันเบอร์พูดนะครับวันนี้เป็นวันที่5เดือนธันวาปี2015ราคาปิดของลอนดอนวันศุกร์ที่แล้วนะครับ1,079เหรียญ25เซนต์ส่วน Chicago Mercantile Exchange ของสหรัฐนะครับราคาล่าสุด1,085เหรียญ80เซนต์น่าสนใจหลายอย่างนะครับอาจจะทำให้ตกใจในบางแบบเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมันเป็นไปตามคาดนะครับแล้วก็ทำให้เราศรัทธายิ่งมากขึ้นอีกนะครับในเรื่องรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับtrading range อาทิตย์นี้ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับ42เหรียญ90เซนต์ high 1,088 แล้วก็30เซนต์ low 1,045เหรียญ40เซนต์อันนี้ก็มีอะไรผิดนิดนึงนะครับรู้สึกว่าไม่ใช่ทางลบนะครับเป็นทางบวกนะครับบวกจากราคาปิดของอาทิตย์ที่แล้วในทางบวก29เหรียญ20เซนต์ไปถึงที่เราเห็นอยู่นะครับ1,085แล้วก็80เซนต์ถ้าพูดถึงอินดิเคเตอร์เซ็นค่าเฉลี่ย200ก็ยังลงอยู่นะครับมันใช้เวลาที่จะมีอะไรเปลี่ยนมันกระทบยากนะเส้นค่าเฉลี่ย20ลงมาแล้วก็ลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตรงนี้ดูมันว่าแบนนิดนึงนะครับโอเคสโตที่อยู่ในเขตค้าขายอยู่ในโอเวอร์โซลนานนะครับกำลังขึ้นมาแล้วนะในระยะสั้นระยะยาวกว่านั้นหน่อยก็ MACD กำลังขึ้นเหมือนกันพูดถึงปริมาณการซื้อขายเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกนะครับเรื่องบทวิเคราะห์ของเราจะพยายามอธิบายให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นอาทิตย์ที่สำคัญมากประโยคแรกได้พูดว่าเมื่อพูดที่แล้วได้พูดอย่างนี้จริงๆนะครับไม่ใช่เล่นวันศุกร์นู้นนะครับแท่งเทียนก็เป็นลักษณะเบร์ไม่ต้องคล้องใจนะราคาปิดข้างล่างของแท่งมันทำให้เราต้องเข้าใจว่าอีกไม่ช้าไม่นานนะครับคงจะลงไปได้อีกนะฮะแล้วก็ได้บอกขีดเส้นไว้ได้ใต้ด้วยนะครับว่าระดับที่เป็นแนวรับลำดับแรก S1 ในกราฟเมื่อที่แล้วนะครับมันก็จะทะลุลงไปง่ายหน่อยนะครับและถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันก็จะไปสู่เขตอันล่าง1,040ประมาณนั้นนะครับซึ่งเราได้พูดเรื่องเขตนี้เป็นเวลานานพอสมควรนะนะพูดจริงๆนะครับในการเทรดของอาทิตย์นี้3วันนะมันไปข้างๆนะในที่สุดก็ลงไปหน่อยในวันพฤหัสทำโลของสัปดาห์นะครับในราคา1,045เหรียญ40นะเดี๋ยวเราอาจจะบายอธิบายขยายความหมายของอันนี้นิดนึงจากตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นแนวรับสำคัญจริงๆนะครับราคาของตลาดพุ่งขึ้นจนถึง weekly high 1,088 เหรียญ30เซนต์ observe นะครับมีอีกอย่างที่เราได้พูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันนะครับปกตินะไม่ใช่ทุกครั้งแต่ปกตินะครับถ้ามีรูปการ์ดลี่แท้ๆซึ่งเราได้พูดเรื่องนี้หลายสัปดาห์จนหลายคนอาจจะเบื่อแต่ผมไม่เบื่อเพราะมันก็น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อมันทำแพทเทิร์นนั้นแล้วนะครับก็จะเกิดผลออกมาว่า trading range เท่าไรคูณด้วย 127% 162% บวกลบนิดๆนะครับและถ้ามันไปตามที่คาดนะครับในครั้งนี้เราเข้าใจว่าเราคิดว่าราคาคูณจะไปแตะเขต1,040แล้วในที่สุดถ้ามัน 162% นะฮะถึง 1,000ในที่สุดความจริงที่เกิดขึ้นนะครับตลาดเลือกที่จะใช้ฟิโบนัชชี127คูณ trading range ของการ์ดลีย์นะครับถ้าพยายามทำให้ไม่ confuse นะครับขอให้ชัดเจนเนี่ย high ถึง low นะครับของการ์ดลีย์ที่เราดูมาแล้วนะครับ114เหรียญ20นะครับคูณไปด้วย 127.2 ต้อง exactly นะแล้วก็ลบผลอันนั้นจากไฮของกอร์ดลีย์นะครับแล้วเราก็จะได้บอททอมในราคา1,046เหรียญ83
โลจริงๆแท้ๆที่เกิดขึ้น 1,045 เหรียญ 40 เซนต์ต่างกันประมาณเหรียญหนึ่งโอ้โหทุกคนต้องประทับใจไม่ใช่ประทับใจเราประทับใจตลาดที่เราสามารถนักเทรดส่วนมากถ้าใช้เวลาน้อยนึงใช้กำลังความคิดแล้วก็ถ้าเข้าใจรูปแบบต่างๆเหล่านี้นะฮะมันก็แม่นมากแล้วก็บ่อยครั้งมันจะทำให้คุ้มค่าเหลือเกินนะครับโอเคนะเอาลูกของเรานะครับปริมาณสูงมากนะครับที่เกิดขึ้นวันศุกร์สูงมากๆแล้วยังมีแท่งเทียนที่แข็งแรงแล้วก็วันศุกร์นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าควรจะมีการเคลื่อนไหวไปข้างบนอีกภายในไม่ช้าไม่นานอาจจะไปข้างๆก่อนก็ได้นะครับซึ่งจะทำให้หลายคนคิดโอ้คงไม่ได้ไปไหนคอยดูนะครับโซนต่อไปที่คิดว่าพอมันทะลุไปแนวต้านได้นะครับก็คงมีโอกาสไปถึง 1,100 ระหว่างนั้นกับ 1,120 นะครับในที่สุดเป็นไปได้นะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบไฮของการ์ลี่ในประมาณ 1,190 เราก็ยังทำในแบบด้วยความมั่นใจไม่ได้แต่ก็จะต้องมอนิเตอร์หรือว่าพิจารณาการเคลื่อนไหวบ่อยๆนะครับเพื่อจะดูความที่น่าจะเป็นไปได้ที่จะไปสู่เป้าหมายต่างๆนะครับแล้วในที่สุดนะครับผมต้องสรุปอีกนะครับแล้วก็ทำให้เดินความจำนิดนึงนะครับว่าแนวโน้มหลักนะครับก็ยังไปข้างล่างน่าสนใจอีกนะครับแต่มันจะไปข้างบนก่อนสงสัยสุดท้ายนะครับของนี้มีความหมายอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็น่าพิจารณาฝากไปด้วยความหวังว่าท่านจะได้นำของนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับท่านทั้งในตลาดทองและก็ตลาดอื่นๆที่ท่านอาจจะสนใจด้วยฝากไปแค่นี้นะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ